สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่องบาโจ9193 DYPK ครับรุ่นใหม่ตัวใหม่นะครับตามในภาพที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นงบน้อยพันเดียวนะครับงบน้อยพันเดียวที่ผมสัญญากับเพื่อนสมาชิก FC ครับที่ขอมานะครับงบ 1,000 นะครับผมเลยทำให้รุ่นนี้ครับตัวนี้นะครับผมออกแบบเฟรมใหม่นะครับจริงครับแต่ปันท้ายเป็น M4 นะครับM4 ตัวรุ่นก่อนๆนะครับรุ่นเก่าๆครับเอามาใส่กับรุ่นไหนก็ได้ครับมันก็มีหลายปันท้ายที่ผมทำมาครับเลยเอาปันท้ายตัวนี้มาดีกว่านะครับเพื่อมาใส่แมตช์กับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมาดูมิติของมันก่อนที่ผมจะเทสให้ดูนะครับตัวนี้ครับท่อลำเพิงสูตรใหม่ที่ผมทำสูตรใหม่ไปครับใช้ท่อนิ้วครึ่งครับความยาวอยู่ที่30เซนนะครับบวกสูตรใหม่ก็เป็น37เซนนะครับบอลวาล์วหน้าหลังครับบอลวาล์วหน้า6หุ่นบอลวาล์วซ้าย6หุ่นนะครับคลิปมือจับเฟรมนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลำ12มิลเท่านั้นนะครับที่ครับถ้าเป็น8มิลไม่ใช่งบน้อยแล้วนะครับเพราะว่า8มิลงบมันจะสูงกว่า12มิล12มิลงบมันจะน้อยกว่า8มิลนะครับที่ครับแต่12มิลมันจะแรงกว่า8มิลนะครับเล่งนะครับจะไม่มีรางนะครับจะไม่มีรางให้นะครับพี่ครับจะไม่ติดตั้งรางนะครับเล่งด้วยลำกล้องนะครับหรือว่าลำนะครับหรือว่าเรานะครับก็ตัวนี้ผมจะใส่ตัวล็อกลำไว้ยาวหน่อยครับเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตามนี้ครับคลิปมือจับนะครับโครงไกลตามนี้นะครับไกลด้านในก็เป็น20บาทเหมือนเดิมครับตานกนะครับคงทนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวนี้ผมจะใช้ของคุณดำ F16 ให้หมดนะครับโดยผมไม่ต้องทำอีกเพราะของมันมีเยอะนะครับแต่รุ่นนี้ผมพิเศษให้ผมมีเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับพี่ครับจะใช้ตัวบอลวาล์วนะครับหัวพ่นแก๊สบอลวาล์วของคุณดำ F16 นะครับเพราะว่าผมแจกครับแจกเท่าไหร่ก็แจกไม่หมดทักทีครับเพื่อนสมาชิกครับเลยมันมีเยอะครับผมเลยมาใส่กับรุ่นนี้แล้วก็แจกไปเลยนะครับพี่ครับก็ใส่แก๊สนะครับท้ายจะเป็น M4 ตัวนี้นะครับเหมือนกับไตเติ้ลในดูเมื่อกี้นะครับครับก็ประมาณนี้ลำนะครับครอบ6หุ่นธรรมดา6หุ่น4หุ่นแล้วก็ครอบ6หุ่นครับจะไม่ครอบกันสะบัดที่เป็น1นิ้วนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะบังสายตาเวลาผมเทสนะครับเวลายิงนะครับเวลาเล็งมันจะเล็งยากถ้าเกิดว่าเราใช้กันสะบัด1นิ้วมาใส่นะครับใส่ไปทางรูนี้นะครับรูหกขุนครับใหญ่ก็ไปเลยครับนะครับให้มันเข้าก็งอแล้วก็ขาหนีบเหมือนเดิมครับขาหนีบกดบิดอัดนะครับก็มันจะแน่นเป๊ะในลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตอนนี้ครับแค่พันเดียวนะครับงบพันเดียวความแรงครับความแรงเท่ากับตัวพันสี่ตัว14ใบแดง16ใบแดง18ใบแดง20ใบแดงนะครับ25ใบแดงครับตัวนี้ครับความแรงเท่ากันหมดนะครับพี่ครับแต่มันอยู่ที่งบนะครับตัวนี้นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับงบพันเดียวนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเพราะ FC ขอมาครับของบน้อยนะครับนี่คือนะครับกลั้นใจทํานะครับพี่ครับกลั้นใจทํานะครับขาดทุนไม่ว่านะครับแต่ FC ขอมาครับกลั้นใจทําให้นะครับตามนี้ครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมจะเทสกับ29กับ49ครับเพราะตัวนี้ระยะหวังผลโดยที่ใช้ศูนย์เปิดครับมันอยู่ที่19หรือ59แล้วแต่ความมั่นยำแต่ละท่านนะครับแต่ผมจะเทสระยะที่29กับ49ให้ดูนะครับพี่ครับพอจะไกลกันนั้นครับผมไม่แม่นแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับคนนะครับแม่นไม่แม่นบวกแล้วครับขึ้นอยู่กับคนนะครับแต่ผมนะครับก็พยายามจะให้แม่นมากที่สุดนะครับพี่ครับเดี๋ยวเทสดูก่อนนะครับปึ้งเสร็จคือตัวนี้นะครับหัวพ่นแก๊สนะครับของคุณดำที่โบกครับมันมีเยอะนะครับผมเลยแจกไม่หมดผมเลยใส่ชุดนี้แล้วผมจะแถมไปด้วยครับก็เป็น2ชุดไปเลยนะครับก็มันไม่ต้องจูนไม่ต้องปรับแล้วครับเพราะว่าคุณดำที่โบกเขาจูนมาแล้วนะครับก็ตัดเข็มมาแล้วครับแก้ใส่ข้อล่อได้เลยครับดูนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องจูนนะครับจิตแก๊ส3ครั้งครับ1 2 3แล้วก็ปิดวาล์วบนนะครับแล้วก็ปิดวาล์วล่างนะครับแล้วก็ใส่ลูกนะครับโอเคนะครับใส่ลูกก่อนไม่ใช่ปัญหาครับจะใส่ก่อนหรือใส่หลังก็ได้ครับโอเคนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องป
ไปเทสไม่ต้องไปจูนไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมาแล้วครับเพราะคุณดำ F16 ทำมาแล้วครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณคุณดำ F16 หรือว่าคุณยางดำยางดีดเหมือนเดิมครับที่สนับสนุนเอาหัวพ่นแก๊สมาให้ผมแจกกับเพื่อนสมาชิกแต่ผมแจกแล้วครับสมาชิกครับมันเหลืออีกเยอะนะครับเลยตัวนี้ผมเลยเอามาแจกใหม่ครับนะครับโดยใส่ตัวนี้แล้วก็แจกเพิ่มอีก1อันครับคือได้ตัวนี้ไปแล้วครับแถมหัวพ่นแก๊สไปด้วยอีก1อันเป็นเข็มสำรองนะครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะเทสในระยะ29ครับแล้วก็49ให้ดูตั้งเป้าตั้งกล้องเสร็จไปดูครับโอเคนะครับมาดูในระยะที่29ก่อนครับ29หมูๆครับยังไงก็ยิงโดนครับผมจะใช้ขวดโพลาริสครับที่29ครับแล้วนั้นจากหลังนั้นก็ระยะที่49ครับผมจะใช้ปลากระป๋องครับเพราะปลากระป๋องมันจะเป็นสีแดงเราจะเห็นเป้าชัดเจนครับถ้าเป็นขวดน้ำมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับพี่ครับมาดูครับ29ก่อนนะครับพี่ครับฉีดแก๊ส3ครั้งครับ1 2 3โอเคปิดบอลราวหน้าครับแล้วก็ปิดบอลราวหลังครับไม่ต้องจูนอะไรแล้วครับของคุณดับเบิ้ลสโบครับแกจูนมาแล้วนะครับใส่ปุ๊บก็ฉีดล่อได้เลยนะครับพี่ครับมาดู29กับขวดน้ำโพลิสนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับ29นะครับถ้ายิงไม่โดนนะครับไม่รู้จะว่าไงแล้วครับมันก็ใกล้ๆนะครับมันไม่ไกลเหมือนกับ49แต่ตัวนี้ต่อไปนี้ครับจะเป็น49นะครับไม่ใช่หมูหมูครับปลากระป๋องครับโอเคต่อไป49ครับกับปลากระป๋องครับกระป๋องสีแดงนะครับมาเดิมครับมุมตรงนี้ครับจะมีจอเล็กนะครับมาดูครับว่าผมจะแม่นไหมนะครับ49นะครับกับตัวงบน้อยพันเดียวนะครับมาดูครับ49นะครับ12มิลโอเคครับพี่ครับเห็นไหมครับมันจะเร็วมันจะแม่นกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เสียได้ดอทถ้าใส่ได้ดอทใส่สโคปครับมันจะช้าเสียเวลาสำหรับผมนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์เปิดครับมันจะเร็วกว่าและมันจะแม่นกว่าพูดถึงว่าในระยะที่49ลงมาครับระยะสายตาของเราแต่ถ้าไกลกว่านั้นครับแนะนำสโคปนะครับไปดูเป้าครับโอเคมาดูเป้านะครับเป้ากระเด็นไปไหนครับเนี่ยก็มีแก้วพลาสติกที่รองอยู่ครับกระป๋องหายไปไหนครับเนี่ยหาไม่เจอโอ้อยู่นู่นครับกระเด็นไปไกลเลยครับนี่ครับโอ้โหทะลุทั้งสองด้านนะครับพี่ครับไหมครับทะลุอย่างนี้เลยครับโอ้โหแรงมากนะครับนี่ขนาดว่า49นะครับเนี่ยเลยเชื่อครับหรือว่าจะเป็นกระป๋องเก่าเกินไปครับมันขึ้นสนิมนะครับทะลุทั้งสองด้านนะครับ49นี่ครับถ้าหลายคนหลายท่านที่ติดตามผมครับจากปากทางเข้าครับ49ปล่อยยางครับศาลาตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับนี่เป้าตั้งนี้นะครับ49 40หลาครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับผลการทดสอบครับกับตัวงบน้อยพันเดียวนะครับความแรงเห็นไหมครับคลิปนี้นะครับผมท่องยกนิ้วให้กับคุณดำ F16 เลยครับหัวพ่นแก๊สคุณดำ F16 จูนมาครับแรงจริงๆครับพี่ครับเห็นไหมครับขนาดปลากระป๋องนะครับเห็นไหมครับทะลุทั้งสองด้านนะครับ49นะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็เห็นแล้วอึ้งทึ่งไปเลยนะครับเห็นไหมครับหายากครับถ้างบนี้นะครับตาไม่บ้าครับทำไม่ได้ครับสำหรับงบปันเดียวนะครับพี่ครับอีกอย่างนึงนะครับผมจะแจกให้หมดเลยครับเพื่อนๆสมาชิกครับพอ FC นะครับคุณรับที่บกให้มาเยอะเหลือเกินครับผมเลยแจกไม่ไหวนะครับ FC ขอมาเขาขอมาแล้วครับแจกก็แจกไปหมดแล้วครับแล้วทีนี้มันเหลือเยอะนะครับผมเลยตัดสินใจครับเอาวาวตัวนี้ครับเอาบอลวาวหัวพ่นแก๊สของคุณดับสิบหกครับหนึ่งตัวแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเข็มสำรองไปนะครับหรือว่าท่านจะไปทำตัวใหม่ใส่ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ว่าครับแล้วแถมขั้วสปาร์กสายไฟสปาร์กไปด้วยครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ครับ12มิลกับตัวนี้นะครับก็แถมลูกแถมแก๊สพร้อมใช้ครับผมจะแบ่งปันให้ในงบน้อยพันเดียวนะครับพี่ครับส่วนอย่างอื่นนะครับค่าขนส่งค่าอะไรนะครับอัน
ท่านต้องรับผิดชอบไปเองครับผมให้ได้แค่นี้นะครับพอ FC ขอมาจัดให้ได้แค่นี้จริงๆครับบ้าไปหรือเปล่าครับแค่ปัดเดียวครับมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่เป็นไปแล้วครับเนื่องจาก FC นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับคือ FC ต้าไปทำใหม่นะครับไปซื้ออุปกรณ์มาทำครับ 2-3,000 มันไม่คุ้มครับแต่นี่ครับแบ่งไปให้เลยครับพันเดียวนะครับแถมอีก1ตัวตัวนี้ครับถ้าตัวนี้ถึงจะว่าเข็มมันตันอะไรนี่ครับเอาตัวนี้ไปใช้ต่อได้นะครับพี่ครับFacebook ทำนี้ครับจำนวนจำกัดนะครับพี่ครับผมไม่สามารถจะทำเยอะๆได้ครับก็ท่านที่ทำขายอยู่ต้องขอไปด้วยครับเพื่อจากว่า FC ขอมา FC ขอมาผมเราต้องจัดให้นะครับแต่ผมไม่ส่งเสริมไอ้เจ้าความรุนแรงและทำผิดกฎหมายไม่ส่งเสริมให้ไปทำขายนะครับพี่ครับเพราะมันจะหมิ่นเมย์ต่อข้อกฎหมายครับผมเน้นย้ำหลายครั้งครับทำเอาไว้นะครับไฟเฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับที่มาทำร้ายผู้สัตว์และการเพาะปลูกของเราเท่านั้นนะครับไม่ส่งเสริมไม่ทำร้ายการและก่อคดีอาชญากรรมนะครับเพราะจะเสียเวลาเสียอนาคตเสียทองเงินเสียทองเยอะแยะหลายอย่างนะครับพี่ครับกับตัวนี้ครับเน้นย้ำครับงบพันเดียวนะครับให้ได้แค่นี้จริงๆครับทำนะครับโดยจำนวนจำกัดนะครับผู้บริโภคครับท่านใดสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับผมจะให้เท่าที่จะให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็น10 30อันนั้นไม่ใช่ครับก็ในหลักไม่เกิน10นี่แหละครับเพื่อนๆสมาชิกครับแต่เยอะกว่านั้นผมไม่มีปัญญาจะทำให้นะครับเพราะ FC ขอมาเยอะนะครับหรือจัดให้แค่นี้ครับถ้าไอ้มันต่ำกว่านี้อีกก็คงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้นทุนนะครับมันเยอะนะครับคืออาศัยว่าได้หลายเซตนะครับเมื่อกี้ครับคงกระจายนะครับผมแบ่งปันในแค่นี้คลิปนี้ก็ประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวผมจะลบออกเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมไม่ส่งเสริมให้ไปทำในลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ครับผมจะลงไว้ให้สัก 2-3 วันครับเดี๋ยวผมจะลบคลิปออกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ครับก็สนใจทักมาแล้วกันครับงบพันเดียวนะครับก็คงจะถูกใจวันนี้ที่เทสครับแถมอีก1ตัวนะครับเป็นตัวสำรองนะครับไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าของคุณดำสิบโบครับทำมาดีแล้วนะครับจูนมาดีแล้วเราไม่ต้องไปจูนครับเห็นไหมครับแรงขนาดไหนนะครับ49นะครับกระป๋องปลากระป๋องยังทะลุเลยนะครับนะครับโบเบ๋เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมีสาระมาฝากเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับทักมานะครับถ้าสนใจครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับในเซตอย่างนี้นะครับอันนี้ลำ12มิลพร้อมลูกพร้อมแก๊สนะครับ FC บอกว่าพี่ครับเอาวาออโต้หน้าหลังด้วยได้ไหมไม่ได้ครับเอาลำ8มิลด้วยได้ไหมไม่ได้ครับในงบที่พันเดียวนะครับพี่ครับพันเดียวไม่ได้นะครับต้องตามเซตของมันพี่ทำสีด้วยไอ้ด้วยได้ไหมไม่ได้ครับงบพันเดียวได้ตามนี้ตามรูปนะครับตามเซตของมันเท่านั้นนะครับเน้นย้ำครับตามในรูปตามนี้เท่านั้นนะครับถ้าเหนือจากนี้ไปครับไม่ใช่งบปัดเดียวครับมันจะงบมันจะเยอะขึ้นนะครับรางไม่มีครับไม่ใส่สโคปนะครับก็เล็งด้วยเรานะครับมันจะแม่นและมันจะเร็วเหมือนที่ผมเทสให้ดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ